โดนใจทุกอันสมาคมนักข่าวบันเทิงตั้งฉายาคนบันเทิง2,565เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงจะมีการตั้งฉายาให้กับศิลปินดาราและบุคคลในวงการบันเทิงซึ่งในปี2,565นี้ค่ะนาโดยนายปราโมชสารรัตน์รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักแล้วก็สื่อหลายแขนงส่งฉายามาร่วมคัดเลือกในปีนี้มีการโหวตตั้งฉายาดาราประจําปี2,565โดยใช้สถานที่สำนักข่าว i n n การตั้งฉายาในปีนี้ก็ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นในหลายแง่มุมรวมถึงในด้านของผลงานตัวตนของดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งนี้ค่ะสมาคมนักข่าวบันเทิงและพี่น้องนักข่าวบันเทิงไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิ่นดูแคลนเหมือนเป็นการหยิกแก้มหยอกกันตามภาษาคนที่รักและคิดถึงกันเท่านั้นซึ่ง1ิบอันดับฉายามีดังนี้ค่ะนายนภัสใบเฟินฉายาคู่รักล้นทะลุจอถือเป็นคู่รักในจอกลายมาเป็นคู่จิ้นทั้งละครและภาพยนตร์จนทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงนอกจอจนวลีฮิตสิ้นสุดทางเพื่อนรอเลือกสถานะ กลับมาให้ทุกคนตามติดอีกครั้งค่ะโตโนพาคินชายานักบุญลอยของโตโนได้จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ําในแม่น้ำโขงหนึ่งคนว่ายหลายคนให้เพื่อหารายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลไทยลาวได้รับความสนใจและยอดบริจาคเป็นจำนวนมากแต่การระดมทุนทําบุญครั้งนี้ก็มีทั้งกระแสะบวกแล้วก็ลบกว่าจะฝ่าไปถึงเป้าหมายค่ะ อิงฟ้าวราหะฉายานางงามร้อยดรามา่าเป็นนางงามจากเวทีมิสแกรนที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เกิดกระแสดราม่าแทบทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนประกวดจนกระทั่งได้ตําแหน่งแล้วก็ตามแต่อิงฟ้าก็ยังคงมีแฟนคลับคอยติดตามซัพพอร์ตอย่างล้นหลามค่ะพีพีบิลกินฉายาคู่จิ้นเต็มคาราเบลเป็นคู่ฮอตสายวายกลายเป็นคู่จิ้นที่ไม่เคยตกกระแสแถมมีแฟนคลับตามเชียร์เหนียวแน่นมาเต็มทุกพื้นที่ทุกเอีเวนต์จนไม่มีที่ว่างเลยค่ะมิลลี่ดานุภาฉายา,าเหนียวม่วงอินเตอร์นักร้องแรปเปอร์ไทย ที่นำซอฟพาวเวอร์เข้าเหนียวมะม่วงขึ้นกินโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกจนสร้างกระแสทำให้กลายเป็นไวรัลดันเข้าเหนียวมะม่วงได้รับความสนใจขายดิบข,าย,ขายดีขึ้นมาทันทีในช่วงนั้นค่ะนวัดแอนจักรพงษ์ชาย,ยาคูคกัสสะเทือนองเจ้าพ่อมิสแกรนกับเจ้าแม่มิสยูนิเวิร์สต่างเปิดศึกแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการนางงามระดับโลกด้วยคารมคมหอกคำพูดคำจาของแต่ละฝ่ายและประเด็นที่เคยมีปัญหาการมาต่างเชื้อเชือเแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ มาอ,อนาภาฉายาปูหมาหน้าหาันเพราะประเด็นข่าวตบหน้าดารารุ่นน้องที่เกาหลีเหตุด้วยเรื่องชวนกินปูแต่ว่างานนี้มาอ,อนาภาบอกว่าแค่แตะแต่น้องดาราบอกว่าตบคําตอบมีอยู่ที่คลิปแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวก็ไปจบที่สอนอสิคะแจมฟลีมฉายาคู่จิ้นผิดว่าน จากละครคุณชายที่ประสบความสําเร็จทางช่องวันพลิกความฮอตให้ทั้งคู่เข้าไปอยู่ในใจคุณผู้ชมจนกลายเป็นกระแสเด่นดังชั่วข้ามคืนซึ่งในละครค่ะก็นําเสนอการฝ่าฟันยาพิษผิดว่านแมลงทับกับว่านจักรจันจนพบรักกลายเป็นคู่จิ้นมาแรงส่งท้ายปลายปี2565ค่ะหนุ่มกันชัยฉายาพ่อบําบัดทุกเป็นที่ทราบกันดีว่ารายการโหนกระแสทางช่อง3ซึ่งหนุ่มกันชัยรับหน้าที่พิธีกรเหมือนเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคดีความใหญ่โตเรื่องชาวบ้านสาม,สม an, so ここีภรรยามีปัญหามักต้องมา แให้ความช่วยเหลือในรายการนี้และแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวน้องๆนักแสดงในวงการบันเทิงก็ยังรับหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้อีกตำแหน่งค่ะและสุดท้ายแคมพัสวีค่ะกับชาย,ยาพระเอกสายเวทถือเป็นพระเอกฮอตของช่อง7 HD ที่มักจะได้เล่นละครแนวช้เวทมนต์พลังภายในอยู่เสมอซึ่งก็มาจะดังปรี้ยงทุกเรื่องแม้ก,กระทั่งชีวิตจริงพระเอกหนุ่มก็ยังเป็นสายมูตัวยองอีกคนนึ่งด้วยค่ะ